ส่วนล่าความจริงของเรานะคะเราเริ่มต้นด้วยเหตุสลดคุณผู้ชมเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้ค่ะไฟไหม้ที่หอพักราชเทวีอพาร์ตเมนต์นะคะสุดท้ายเหตุนี้แหละทำให้มีผู้เสียชีวิตไป3รายบาดเจ็บเยอะค่ะประมาณ60คนและใน60 คนเนี่ยสาหัส3คนด้วยใช่บริเวณนั้นนะคะคนก็ค่อนข้างแตกตื่นแล้วเป็นผลพวงมาถึงช่วงเช้าที่ทำให้การจราจรติดขัดด้วยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วค่ะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือจัดหาที่พักให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้แล้วค่ะแต่ว่าอีกด้านนึงที่เราจะต้องติดตามกันก็คือการไปตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารนะคะวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุทางวิศวกรรมสถานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะจากการตรวจสอบโครงสร้างไม่ได้มีความเสียหายมากนักนะคะแต่ต้องมีคำสั่งปิดการใช้อาคารไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ด้วยไล่เรียงเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันหน่อยนะคะคือไฟไหม้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสักตีสองได้ค่ะอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุเป็นหอพักสูง15ชั้นมีห้องพักกว่า180ห้องคือตอนเกิดเหตุนะคุณลินประมาณตีสองสี่สิบได้น่ะคนที่เขาพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนี่ยกำลังนอนหลับกันอยู่เลยบางคนนี่ไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่าไฟกำลังไหม้อยู่อ่ะแล้วสุดท้ายแล้วต้นเพลิงมันมาจากไหนกันแน่ล่ะคือจากการตรวจสอบนะคะต้นเพลิงเนี่ยมาจากห้องไฟฟ้าหรือว่าช่องชาร์ฟค่ะเป็นจุดที่เก็บรวบรวมสายไฟในอาคารอยู่ที่บริเวณชั้น5ทีนี้พอไฟเริ่มไหม้จากจุดนี้แล้วก็ลุกลามไปที่สายไฟขึ้นไปยังชั้น12คือไฟลามเร็วมากนะคุณอรินขึ้นไปถึงชั้น13ด้วยก็ทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากคะคลุ้งอยู่ตามทางเดินอาคารแล้วคนที่เขาอยู่ชั้นสูงๆนะหนีออกมายากมากก็ต้องดิ้นรนกันนะคะคุณผู้ชมเอาชีวิตรอดนี่แหละเจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงค่ะสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพก็ระดมมาฉีดน้ำช่วยเหลือผู้ติดค้างและบาดเจ็บช่วยมาได้เนี่ยจำนวน60คนเจ้าหน้าที่เขาจะพกเครื่องช่วยหายใจเอาไป2ตัวนะสำหรับตัวเขาเองเนี่ยแล้วก็คนที่ต้องไปช่วยคนที่ติดค้างส่วนใหญ่คุณผู้ชมคะได้รับบาดเจ็บจากการสำลักควันก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง30คนเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปมีผู้เสียชีวิตในห้องพักชั้น12เนี่ยมี1คนก็คือน้องพีรณัฐอินวกูลอายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นม.5คาดว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่าไปดูตามร่างกายแล้วเนี่ยไม่พบบาดแผลไฟไหม้แต่ทั้งหมดมี3คนอันนี้คือ1คนในนั้นแล้วใช่ค่ะนี่คือผู้เสียชีวิตที่ในที่เกิดเหตุนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยก็คือที่โรงพยาบาลกลางคุณเมธิปรอดทิมอายุ46ปีนะคะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะผู้สื่อข่าวของ Nation TV ล่าความจริงนะคะได้ลงไปพูดคุยกับผู้ที่พักอาศัยและอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปคุยกับคุณวรุษพูนผลนะคะอายุ29ปีคุณวรุษเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงประมาณตีสองเนี่ยตัวเองยังเล่นเกมอยู่ยังไม่นอนนะคุณดินเล่น ROV กับเพื่อนนี่แหละอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เดียวกันปรากฏสักพักหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนไฟช็อตที่ห้องตรงข้ามตัวเองก็เลยออกไปดูปรากฏว่าโอ้โหเห็นไฟกำลังไหม้ห้องควบคุมไฟค่ะตอนนั้นเนี่ยพอมีสติขึ้นมาได้ก็ไปแจ้งรปภ.นะคะแต่สักพักหนึ่งเนี่ยควันมันเริ่มพวยพุ่งออกมาเริ่มที่จะมองไม่เห็นอะไรแล้วก็เลยไปสะกิดเพื่อนบอกว่ารีบหนีเถอะไฟไหม้แล้วแล้วก็ตะโกนบอกคนที่อยู่ห้องข้างๆนะคะว่าให้รีบหนีแล้วคุณวรุษเล่าให้ฟังนะสภาพที่เห็นเนี่ยคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันเนี่ยหนีตายเอาตัวรอดคือไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนด้วยซ้ำนะเป็นภาพที่ค่อนข้างสลดหดหู่ใจมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงก่อนค่ะตอนที่เวลาประมาณสักประมาณตีสองกว่าผมยังไม่นอนผมนอนเล่นมือถืออยู่แล้วตอนนี้ผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรมันดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะเหมือนอะไรไม่รู้ผมเลยเปิดไปตัวไปดูแล้วตรงข้ามห้องผมมันเป็นประกายไฟตรงข้ามห้องผมมันเป็นห้องควบคุมไฟไฟครับผมเห็นเป็นประกายไฟปึ๊บแต่ยังไม่เห็นเป็นควันออกมานะแต่เห็นว่าเป็นประกายไฟผมเลยตัดใจเดินลงไปวิ่งลงไปหารปภ.เพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีเสียงกรีดร้องผมคิดว่าคือทางมีแล้วไฟไหม้แน่นอนฟังที่คุณวรุษเล่านะคุณอลินถือว่ามีสติพอสมควรนะคะเพราะว่าพอตัวเองรู้แล้วว่าไฟไหม้เนี่ยคือรีบวิ่งลงไปหารปภ.แล้วก็รีบบอกเพื่อนที่อยู่ห้องใกล้เคียงว่านาทีนั้นเนี่ยมันต้องหนีเอาตัวรอดแล้วใช่ก็ต้องเตือนกันหลายๆคนนะคะหลังเกิดเหตุผู้ชมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพลตำรวจโทอัศวินขวัญเมืองก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบอาคารนี้ได้ขอสร้างเมื่อปี30แล้วก็สร้างเสร็จช่วงปี31ถึง32อายุอาคารเนี่ย30ปีแล้วก็สร้างมาก่อนที่พรบ.ควบคุมอาคารจะบังคับใช้ในปี35ก็เลยไม่มีสปริงเกอร์รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยมีแต่บันไดหนีไฟแล้วก็สัญญาณเสียงเตือนค่ะใช่ค่ะก็ยังเป็นระบบเก่าอยู่นะคะซึ่งอาคารแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของพื้นที่เขตราชเทวีค่ะแล้ววันนี้ผู้อำนวยการเขตราชเทวีคุณธีรยุทธภูมิศักดิ์นะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบอาคารแห่งนี้แล้วเข้าไปดูช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็พบว่าอาคารมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและดูแลการป้องกันอัคคีภัยเอาไว้แล้วก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่มีเพียงบางส่วนอาจจะไม่มีความสมบูรณ์เท่านั้นค่ะทีนี้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยหลังจากนี้จะต้องเข้าไปตรวจสอบในส่วนของโครงสร้างอาคารด้วยเพื่อดูความแข็งแรงก่อนที่จะเปิดอาคารให้ผู้ที่เขาพักอาศัยเนี่ยกลับเข้าไปอาศัยได้เหมือนเดิมเป็นเรื่องจำเป็นนะคะหลายหน่วยงานลงพื้นที่คุณผู้ชมอย่างเช่นคุณธเนศวีรศิรินะคะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้เชี่ยวชาญเขาก็ลงไปตรวจจุดเกิดเหตุฝั่งนี้เขาบอกว่าจากการตรวจสอบโครงสร้างหลักของอาคารก็พบว่ายังไม่เสียหายมากนักสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วก็เปิดใช้งานต่อได้แต่สิ่งที่สำคัญคือจะต้องไปตรวจสอบโครงสร้างรองอีกทีเพราะว่าเหล็กบางส่วนค่ะเขาไปโดนความร้อนทำให้พื้นเนี่ยโก่งตัวออกมาก็ต้องใช้วิธีวิศวกรรมมาตรวจอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนถึงจะสามารถเปิดใช้งานได้ค่ะโครงสร้างอาคารเท่าที่ตรวจแล้วเนื่องจากไฟไหม้อยู่ที่บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 2:30 นโดยประมาณระดับได้ประมาณ 4:30 นถึง 5:00 นประมาณนั้นช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราก็พบว่าโครงสร้างส่วนใหญ่ไม่เกิดปัญหานะครับในเบื้องต้นด้วยสายตาแล้วก็พบผนังในช่องชาร์ปที่ข้างในสูญเสียความแน่นตัวของอากาศมันปูดจากห้องข้างๆดันก็ไปในช่องชาร์ปนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโครงสร้างรองโครงสร้างหลักเช่นคานเสาและพื้นยังไม่พบความเสียหายชัดเจนมากแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ได้พูดคุยกันกับทางฝ่ายราชเทวีราชเทวีนะครับเขตราชเทวีเนี่ยบอกว่าขอให้มีการตรวจเหมือนขั้นตอนทั่วๆไปนะครับก็คือมีการตรวจสอบโดยวุฒิวิศวกรมีการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างก่อนจะอนุญาตให้มีการเปิดใช้ในอนาคตต่อไปนี่นะคะทางวิศวะก็บอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกประมาณ 1-2 เดือนนะคะเราก็จะไปหารือกับทางเขตราชเทวีต่อไปว่าอาคารนี้มีความพร้อมที่จะกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วหรือยังอีกด้านนึงเนี่ยการช่วยเหลือเยียวยาผู้พักอาศัยคุณอรินทร์ทางเจ้าของเนี่ยเขาว่ายังไงใช่อันนี้ต้องถามนะคะตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัดราชเทวีอพาร์ตเมนต์เขาออกมาบอกแล้วบอกว่าทางผู้บริหารค่ะจะเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดโดยทางห้างหุ้นส่วนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีที่พักหลายแห่งนะคะก็จะกลับไปถามความสมัครใจของผู้พักอาศัยว่าอยากจะอยู่ที่พักไหนเดี๋ยวจะจัดหาให้ก็ถือว่ายังคงที่จะดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ให้ถึงที่สุดนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง3รายแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถึง60รายด้วยกันนะคะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าและคำนึงหลังจากนี้ก็คือแนวทางในการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยหรือว่าการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดกับอาคารสูงๆปฏิเสธไม่ได้นะคุณอรินทร์เพราะว่าบ้านเราเนี่ยเวลาเกิดไฟไหม้ในอาคารสูงๆเนี่ยโอกาสในการหนีเอาตัวรอดเนี่ยไม่ได้ทำได้ง่ายๆใช่ปัญหาเยอะนะคะปัญหาที่ผ่านมาเคยมีการออกมาเปิดเผยหลายครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุนั่นแหละใช่ค่ะแล้วคำถามคือแล้วบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายอะไรที่คอยควบคุมดูแลไหมล่าความจริงนะคะเราหยิบประเด็นนี้มาขยายให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสำหรับประเทศไทยนะคะเรามีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ค่ะที่กำหนดให้เจ้าของอาคารปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเจ้าของอาคารหลายแห่งละเลยการตรวจสอบทำให้เวลาเกิดไฟไหม้สิ่งที่ตามมาก็คือการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละใช่ค่ะความปลอดภัยที่สำคัญอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของทางหนีไฟนี้ต้องมีนะคะแล้วความจริงไปตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติอธิบายถึงหลักเกณฑ์การก่อสร้างบันไดหนีไฟและทางหนีไฟในอาคารสูงที่ได้มาตรฐานคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะคะเราจะต้องมาดูว่าทางหนีไฟในอาคารสูงเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงกันแน่
สมมุติว่าเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้แบบที่เราไม่คาดคิดผู้พักอาศัยในอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยจะได้หนีเอาตัวรอดออกมาปลอดภัยไงใช่ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การก่อสร้างทางหนีไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างในกำหนดเอาไว้ว่าทางหนีไฟภายในอาคารสูงจะต้องมีอย่างน้อย2ทางมีระยะห่างกันไม่เกิน60เมตรเมื่อวัดตามแนวทางเดินถ้ากรณีที่มีจำนวนผู้พักอาศัยในอาคารเกิน500คนแต่ไม่เกิน 1,000 คนค่ะการก่อสร้างอาคารต้องมีทางหนีไฟอย่างน้อยๆ3ทางและหากจำนวนผู้พักอาศัยเกิน 1,000 คนขึ้นไปต้องมีทางหนีไฟอย่างน้อย4ทางนะคะและที่สำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือการเดินเข้าสู่ทางหนีไฟนั้นจะต้องไม่ไปผ่านห้องเล็กๆห้องยิบๆย่อยๆ อย่างเช่นห้องนอนห้องครัวห้องน้ำหรือบริเวณอื่นๆที่อาจจะถูกล็อกพื้นที่ทำให้คนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารนั้นหนีออกไปด้วยความยากลำบากแล้วมันจะเป็นการเสียเวลาด้วยโอ้ใช่เลยนะคะที่สำคัญค่ะบริเวณทางหนีไฟเนี่ยจะต้องมีป้ายสัญลักษณ์บอกผู้พักอาศัยที่ชัดเจนด้วยควรจะมาติดตั้งอยู่ในระยะที่มองเห็นได้หรือว่าในระยะ30เมตร100ฟุตนั่นแหละแล้วก็จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมระบบควบคุมควันไฟยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นพัดลมดูดควันไฟออกจากพื้นที่พัดลมอัดอากาศเข้าไปในช่องบันไดหนีไฟลิ้นกันไฟภายในท่อจ่ายลมนี่คือตัวอย่างนะคราวนี้ค่ะเราลองมาดูเรื่องของความปลอดภัยด้านอัคคีภัยกันบ้างสมมุติว่าเราเป็นผู้พักที่พักอาศัยในตึกสูงเนี่ยหรือจะไปหาเพื่อนที่คอนโดเนี่ยทำยังไงเราก็มีข้อแนะนำคุณผู้ชมเป็นข้อแนะนำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติของนิด้านะคะมี10ข้อด้วยการคุณสุชาดาว่ามาเลยใช่ค่ะดูทีละข้อนะคะข้อแรกเลยสมมติว่าถ้าเราเข้าไปในอาคารสูงๆเนี่ยให้สังเกตตามภาพเลยคุณผู้ชมไปดูซิว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขามีอุปกรณ์แจ้งฉุกเฉินไหมหรือดูว่าอุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้ววิธีใช้เป็นอย่างไร2คือหาทางหนีเอาไว้อย่างน้อยๆเนี่ยคือเผื่อ2ทางนะเผื่อทางนึงเนี่ยไปไม่ได้อีกทางนึงจะได้ออกได้นะคะทางบันไดหลักบันไดหนีไฟหน้าต่างระเบียง3คือการซ้อมหนีไฟค่ะวิธีการซ้อมหนีไฟเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่คอนโดหรืออาคารสูงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะแต่ถ้าอันนี้คือพูดเผื่อถ้ามีโอกาสได้ซ้อมหนีไฟเนี่ยลองดูซิยกมือขึ้นมาปิดตาหรือหลับตาแล้วลองหนีดูซิว่าเราพอที่จะคลำทางได้ไหมระหว่างทางอะไรบ้างล่ะอ่ะก็ลองหาจับราวบันไดหรือว่าดูซิว่าประตูมันอยู่ตรงไหนทางหนีที่ไล่ในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยจะได้ออกได้ทันนะคะแล้วก็ซ้อมเอาไว้ให้ชำนาญเวลาเกิดเหตุเนี่ยหนึ่งเลยตั้งสติก่อนแล้วทำตามที่เคยซ้อมเอาไว้ต่อนะคะมีอีกคุณผู้ชมข้อ4คือการเตรียมพร้อมแจ้งภัยเมื่อเกิดเหตุให้แจ้งเหตุตะโกนบอกคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยให้รับรู้ให้หมดต้องไปกดปุ่มสัญญาณเตือนภัยแล้วก็ค่อยโทรศัพท์แจ้งเหตุไฟไหม้นะกดปุ่มก่อนกดปุ่มก่อนแล้วค่อยโทรศัพท์ถูกไหมเสร็จแล้วคุณผู้ชมข้อ5ค่ะพอแจ้งเหตุแล้วรีบเลยค่ะเพ่นหนีให้เร็วที่สุดอย่าไปห่วงสมบัติใดๆทั้งสิ้นนะคะห่วงเฉพาะชีวิตเราไว้ก่อนเดินชิดขวาเอาไว้แล้วก็ไปที่จุดนัดพบอันนี้จริงเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เป็นห่วงทรัพย์สินนะแต่เราต้องคิดถึงชีวิตเราเป็นหลักนะคะ6เลยก็คือถ้าเกิดจุดที่ไฟไหม้เนี่ยอยู่ในห้องวิธีง่ายๆค่ะปิดประตูหน้าต่างห้องให้สนิทที่สุดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามแต่คุณผู้ชมต้องแน่ใจก่อนนะว่าตอนที่ปิดประตูไปเนี่ยไม่มีใครติดอยู่ข้างในแล้วนะ7คือถ้าติดอยู่ในห้องทำยังไงต่อล่ะทีนี้อย่าสับสนค่ะตั้งสติให้ดีๆเราหาทางออกอย่างปลอดภัยได้เขาบอกว่าวิธีการง่ายๆใช้หลังมือลองไปแตะดูบริเวณรอบๆข้างเราซิว่ามีความร้อนเกิดขึ้นไหมถ้ารู้สึกว่ามีความร้อนอยู่เนี่ยอย่าเปิดประตูออกไปนะคะให้ใช้วิธีการไปเปิดหน้าต่างแทนหรือหาทางส่งสัญญาณให้คนมาช่วยจะปลอดภัยกว่าโหนี่ต้องใช้สติและชัดรวบรวมสมาธิใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะเนี่ยใช่ค่ะต่อมาข้อ8คุณผู้ชมหาคนช่วยค่ะพยายามทำให้คนข้างนอกเนี่ยรู้ว่าตัวเราติดอยู่ในอาคารนะคะสมมุติว่าไฟลามมาถึงห้องเราแล้วเนี่ยออกไปไม่ได้เอาแบบนี้ค่ะใช้ผ้าชุบน้ำอุดไว้ใต้ประตูหรือว่าอุดตามช่องเนี่ยไม่ให้ควันมันเข้ามาหาเราเสร็จปั๊บเราก็ส่งสัญญาณทางหน้าต่างด้วยการโบกผ้าแล้วก็ตะโกนไปอยู่ที่นี่ติดอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีคนเห็นก็จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มาช่วยได้ทันนะคะข้อ9เลยก็คือช่วยเหลือตัวเองโอกาสสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมลองมองหาดูซิว่าแถวนั้นเนี่ยมีถุงพลาสติกไหมเอาถุงพลาสติกนั่นแหละตักอากาศแล้วก็เอามาคลุมที่บริเวณศีรษะนะคะใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกทำการหมอบแล้วก็หาทางออกและที่สำคัญคืออย่าใช้ลิฟต์เวลาเกิดเพลิงไหม้เด็ดขาดคือถ้าฟังดูแบบนี้แล้วคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะบอกว่าโหมันยากเหลือเกินแล้วเวลาไฟไหม้เนี่ยใครจะมีสติไปคิดถึงวิธีการหนีที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดแต่อย่าลืมว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะช่วยคุณมีชีวิตรอดต่อไปได้นะใช่วิธีการง่ายๆอีกอย่างนึงนะคะคือเมื่อเรารู้ว่ามันมีข้อปฏิบัติเนี่ยในอินเทอร์เน็ตหรือว่าดูเราเนี่ยดูซ้ำๆแล้วจำมันช่วยได้นะคุณสุชาดา